จะต้องผ่าตัดครูเป็นนี่เป็นมาเป็นปีค่ะ1เดือนสุดท้ายก่อนที่จะทดลองทำผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องนอนทรมานทุกคืนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายด้วยอาการปวดมือปวดล้าไปทั้งแขนจนลามไปที่ขาค่ะบางคืนต้องลุกขึ้นมาทุบมือทุบแขนตัวเองอ่ะเพื่อที่จะให้เราหายปวดหายเจ็บบางคืนเชื่อไหมต้องลุกขึ้นมาทั้งนวดนวดไม่เท่าไหร่แล้วต้องทุบอ่ะขาปวดเหมือนทั้งเคยเป็นไหมเหมือนขาอ่อนแรงเหมือนจะเป็นคนเดินไม่ได้อ่อนแรงปวดปวดแบบเสียวๆจี๊ดๆอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะทนมานะคะในการหยุดยาวมา1เดือนเต็มแล้วตัดสินใจว่าสิ้นเดือนตุลาตั้งใจว่าถ้าไม่หายอ่ะครูเป็นนี่ทดลองทานกาแฟวันที่15ประมาณกลางเดือนตุลาแล้วเราคิดว่าถ้าสิ้นเดือนไม่หายเราจะต้องไปรับยาละเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะสุขภาพเราเสียเรานอนไม่ได้เราเครียดอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าพอครูเป็นนี่อ่ะตอนแรกทานแค่กาแฟกับไฟเบอร์นะ10วันอาการที่ชาเริ่มลดลงระหว่างวันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยรู้สึกละแต่อาการที่จะขึ้นหนักๆคือตอนกลางคืนค่ะอาการปวดเริ่มลดลงจนทุกวันนี้2เดือนผ่านไปไม่มีอาการเลยค่ะไม่มีอาการเลยแล้วครูปินนี่ก็ไม่ไปหาหมออีกเลยมันถึงทำให้ครูปินนี่มั่นใจนะคะแล้วก็ออกมาไลฟ์สดอะว่าสินค้าในแบรนด์แม่มดออนไลน์อะมันดีจริงๆอะมันเป็นไปได้ยังไง